ิน 4x4 Accessory 092-824-1465อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์ซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดและขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2 ครับครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามพวกเราได้นะครับ02-530-9496-98นะครับครับเปิดรับสายครับผมครับมาดู SMS ข้อนี้นะครับไม่คิดว่าจะมีการถามแบบนี้นะอยากทราบว่ารถ Toyota เครื่องยนต์ Toyota รุ่น 1MZ เนี่ยใช้ตัวเลขตอกเลขเครื่องยนต์ขนาดไหนได้บ้างครับฮะมันผิดกฎหมายนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ควรนะเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นเครื่องมือ2เนี่ยถ้ามันก็ต้องมีใบซื้อขายเครื่องนะแล้วก็เอาไปแจ้งจดแจ้งเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์นะครับหรือถ้าเราซื้อเครื่องที่ยกลงจากรถคันอื่นเนี่ยก็ต้องมีใบเอกสารประกอบชุดจากเจ้าของเครื่องยนต์เดิมนะครับถึงจะถูกต้องถ้าอยู่ดีจะไปตอกเลขเนี่ยมันไม่ควรทำนะครับนะครับที่เคยเจอนี้ไปเห็นมาบังเอิญอินวอยซ์ที่เป็นหมายเลขเนี่ยมีแต่ตัวเครื่องเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นอีกตัวนึงแล้วก็ทำการตอกเลขให้เหมือนกับอินวอยที่มีอยู่ก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่เคยมีอินวอยอยู่ไปอยู่ไหนแล้วอาจจะขายไปแล้วหรือแยกชิ้นส่วนไปแล้วอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มีคนทำกันนะครับก็ลองดูให้ดีแล้วกันว่ามันตอกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มันถูกกฎหมายหรือทำให้มันเป็นไอ้นี่ได้ว่าในกรณีที่เป็นเครื่องมือสองเนี่ยยังพอรับได้นะแต่ถ้าเป็นเครื่องจากโรงงานแล้วก็มาตอกใหม่ที่เป็นเลขของในประเทศเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ผิดนะแต่ถ้าเป็นเครื่องเซงกงด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ยอมรับได้นะครับครับครับมาดูข้อนี้ครับตอนนี้ปลดล็อกด้วยรีโมทไม่ได้แล้วต้องใช้กุญแจอย่างเดียวเลยคิดว่าแบตในรีโมทหมดเลยแกะดูปรากฏว่าฐานไม่มีแล้วอ้าวฐานหมดหรือฐานไม่มีฐานหายไปแล้วฮะฮะอยู่ดีแบตเตอรี่รีโมทหายมันไม่น่าเป็นไปได้นะอยู่ดีแบตเตอรี่รีโมทหายคืออาจจะมีใช้มากกว่า1คนมีคนทำไปเอาไปใช้แล้วทำรีโมทตกหรือว่าเป็นไปได้นะตกจนกระทั่งมันแยกกันระหว่างฝาปิดแล้วก็ตัวฐานหลุดออกไปหายไปก็ฐานถ้ารู้ว่าฐานหายแล้วก็ใส่ฐานดีครับใช่เพราะล้างกุญแจโดยทั่วไปนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นของรีโมทนะครับก็ตั้งแต่120จนถึง180บาทถ้าเป็นร้านนอกนะถ้าเป็นศูนย์บริการเลยที่เป็นศูนย์บริการรถยนต์เลยก็300ปลายๆนะครับโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเองเนี่ยฐานที่ซื้อตามเซเว่นโดยทั่วไปเนี่ยก็มีขายรถทั่วไปก็เบอร์2032เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นเล็กบางรุ่นก็จะเบอร์1616ซึ่งมันก็ก้อนละ48บาทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแกเองได้แล้วนะเห็นแล้วก็ซื้อเปลี่ยนซะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชำนาญก็อย่าไปเสี่ยงงัดเดี๋ยวจะตัวเสื้อรีโมทจะร้าวก็180บาทเต็มที่นะครับครับอย่างไปร้านกุญแจที่สะดวกก็ได้อย่างห้างสินค้าหรือว่าร้านใช่ในห้างอาจจะเป็น220250แล้วแต่นะครับครับรับสายคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับคืออยากจะสอบถามเรื่องการซื้อรถมือสองครับผมครับคือผมอยากจะซื้อรถเบนซ์ครับเพราะเคยใช้แต่รถญี่ปุ่นแล้วก็อยากจะลองซื้อรถเบนซ์อย่าง E230 รุ่นตากลมหรือ S280 S320ราคาประมาณไม่เกิน 500,000 นะครับครับท่านจะมีแนะนำอะไรยังไงบ้างไหมครับถ้าเป็นตากลม210 230ครับไม่ใช่หมายถึงบอดี้มันนะครับตัวบอดี้มันรหัสบอดี้มันคือ210เนี่ยรุ่นสุดท้ายมีซันรูฟราคาก็อยู่ในงบนะมันจะเป็น E240 นะครับมีซันรูฟนะครับราคาก็ยังอยู่ในงบไม่ถึงนะครับก็เป็นรุ่นนึงที่น่าสนใจถ้าจะซื้อตัวนี้ก็แนะนำว่าเป็นตัวสุดท้ายหน่อยนะครับราคากลางประมาณเท่าไหร่ครับ
ราคากลางๆก็อยู่ในงบเนี่ยแหละครับไม่เกิน 500,000 ครับผมแต่ทีนี้ว่าถ้าจะซื้อลึกลงไปปีแรกๆเนี่ย96 97อย่างเงี้ยมันก็เป็น E 230ราคามันก็จะลงมาอีกแต่ผมไม่แนะนำตัวนั้นผมแนะนำตัว E 24นะครับที่เป็นตัวท้ายๆแล้วของบอดี้นะครับแต่ทีนี้ถ้า S เนี่ยถ้าเราตัวไม่ใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องขับถึงขนาด S หรอกนะครับเพราะว่าเวลาเข้าซอยบ้านเรามันหาที่จอดผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ถามว่าราคาก็ไม่หนีกันนะครับก็สามปลายๆก็ซื้อได้แล้วก็มีนะครับคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยอายุก็57-58ปีแล้วอยู่ต่างจังหวัดทีนี้ชอบขับรถเที่ยวก็ปกติผมก็ขับรถคัมรี่ปี06เกี่ยวครับครับก็อยากจะเปลี่ยนเป็นรถญี่ปุ่นบ้างเปลี่ยนเป็นรถยุโรปบ้างแต่ก็ไม่อยากจะลงทุนมากมายครับผมก็คือกะว่าลงทุนประมาณสัก400,000เนี่ยแล้วก็ไปชอบมีแค่แสนหนึ่งนี่แล้วก็ใช้ยาวๆครับเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆแบบนี้ครับครับคุณสมิธไม่รู้ว่าจะตัดสินเอาอะไรดีคือหนึ่งไม่มีความรู้เรื่องรถเลยครับคือขับเป็นอย่างเดียวถ้าเทียบ S ดู S 280 320กับ E อย่างที่ดร.หัวบอกเนี่ยผมมองว่า E เป็นตัวเลือกที่ดูแลง่ายกว่าครับนะครับเพราะว่าใน S-Class จะมีอุปกรณ์ออปชันเยอะกว่าก็จริงมีขนาดตัวรถใหญ่กว่าก็จริงแต่สิ่งที่ตามมาที่ทำให้อยู่ดีทำไม S-Class ถึงราคาตกลงมาจนทับ E เนี่ยค่าดูแลรักษาในบางระบบเนี่ยยังสูงอยู่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ออปชันในบางส่วนเนี่ยยังต้องการซ่อมแซมในราคาที่เมื่อเทียบกับราคารถณปัจจุบันแล้วสูงเกินไปครับแต่ E-Class เป็นรถที่ถ้าเราไม่ได้เน้นความเร็วแล้วก็ขับขี่เดินทางผมว่าขนาดตัวรถมันก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ดูแลได้ง่ายกว่าค่าอะไหล่ชุดช่วงล่างอะไหล่อุปกรณ์ของตัวรถภายในก็ถูกกว่าครับยิ่งถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดผมเชียร์ไปแค่ทาง E นะแต่ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเล่น S ได้ครับนะครับถ้ามีถึงเลข5ผมอยากให้ดูขยับไปอีกบอดี้นึงคือ W211 นะครับอาจจะ5หลักหมื่นไม่เกิน555เนี่ยสามารถได้ W211 แล้วนะครับเป็นตัวปีเริ่มต้นซึ่งก็จะใหม่กว่าตัวตากลม210ปีสุดท้ายในแง่ของการขับขี่ก็คือดูกระชับกระเฉงขึ้นแต่ในแง่ของความสบายผมว่ามันก็ไม่ได้หนีการเพราะเป็นการพัฒนามาจาก210ครับนะฮะครับผมที่นี้ในกรณีอย่างผมเนี่ยกะจะใช้ยาวเลยนะครับการจะใช้ยาวก็ต้องเลือกรถที่อะไหล่ไม่แพงเซอร์วิสง่ายอะไหล่สิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องของช็อปอัพพับเบรกจันเบรกนะครับน้ำมันระบบเกียร์ระบบว่าน้ำอะไรพวกนี้นะครับระบบเครื่องยนต์ที่เป็นสิ้นเปลืองเนี่ยไม่สูงมากนักงั้นก็ต้องเติมขยับบอดี้ครับงบที่ว่าเอาเป็น E2 อะไรนะครับ E240ไอ้ที่สุดเนี่ยWอ่ะครับโค้ดบอดี้อ่ะWอะไรนะครับWที่ผมแนะนำไปเป็น210ตัวปลายแต่ที่เจ้าสำนักแนะนำคือเป็น210ตัวแรกเป็น211โทษทีครับ211ตัวแรกต่อกันแล้ว210กับ211ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับผมครับครับขอบคุณมากครับครับได้ทั้งคู่นะเพราะถ้ามอง210เนี่ยผมว่าลงไปปีลึกกว่านี้ดีกว่าแล้วเอาราคาประมาณสัก3-4เนี่ยสภาพบอดี้ใช้ได้เอามาเก็บอีกสักประมาณ 50,000 ก็จะขับได้ในระดับหนึ่งแต่พอซื้อ210รู้สึกว่าปีสุดท้ายแล้วอ่ะมันเพิ่มอีกนิดเดียวมันจะได้211ปีเริ่มครับผมมันทับกันใช่2012มั้งแต่ก็เกิน5เยอะนะถ้ารถสวยๆ2012แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัว211เนี่ยถึงแม้จะใหม่กว่าแต่มันก็มีจุดตายก็คือตัว SBC คือปั๊มเบรกไฟฟ้าซึ่งทุกคันต้องพังแต่ถ้าสมมติว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยถือว่าโอเคมันใช้ได้ประมาณ 800,000 โลนะครับแต่วันนี้ก็ซ่อมนอกก็ถูกแล้วหมายถึงไอ้ตัวไอ้ระบบปั๊มเบรกไฟฟ้าจริงๆชุดซ่อมมันก็ 30,000 กว่าบาทอย่างที่พี่หมอเคยบอกPressure Reservoir คือลูกตุ้มคือถ้าเสียแค่ลูกตุ้มเนี่ยมันก็โอเคแต่ถ้าเสียทั้งตัวปุ๊บวันนี้อยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 70,000 บาทนะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นแสนนะฮะอันนี้โอเคละจริงๆแล้วถ้าเลือกเนี่ยก็ผมก็เห็นด้วยกับเจ้าสำนักนะแต่ที่ผมบอกว่าเอาเป็น210เนี่ยเพราะว่ามันราคามันยังไม่โดดไปไกลยังเหลืองบซ่อมบำรุงรักษาได้พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องงบจะเติมอย่างที่เจ้าสำนักว่าก็โอเคนะครับได้บอดี้ใหม่กว่าขับเท่กว่านะโอเคครับมาดูข้อนี้ครับมีงบ 2.5 ล้านเลือกคันไหนดีครับระหว่าง Benz GLA 2.5 AMG กับ E250 CDI มือ2หรือ E250 CGI Coupe 2.5 ล้านนะฮะ
ข้อไหนครับข้อ31ครับมีงบ2.5 ล้านครับรถใหม่เลยก็คือ GLA 250MG ถ้าเป็นมือ2ก็จะได้2ตัวก็คือE250CDI มือ2กับ E250GGI Coupe คือถ้าเอาเป็นดีเซลใน E-Car เนี่ยได้4ประตูแต่ถ้าเลือกเบนซินเนี่ยได้คูปโอ้โหเรื่องยากทั้งหมดเลือกยากนะกำลังไล่ดูอยู่เลยเนี่ย2.5 ล้านนี่คือ2ล้าน2012สบายสบายนะเอาง่ายๆที่ GLA ก็จะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเครื่อง 2000cc Turbo พอไปเลือกฝั่งของ E-Car ได้จุดเด่นตรงที่โฉมเนี่ยเป็นโฉมที่แล้วโฉมก่อนปัจจุบันเองนะในงบนี้แล้วก็ได้เครื่อง CDI ด้วยแต่ถ้าจะเอาไปดีคูปก็อันนี้จะไปเจอเครื่องเล็กสุดเลยนะถ้าเปรียบเทียบในเป็น200ใช่ครับก็จะเป็น E250CGI เครื่องเบนซินแต่มันได้บอดี้คูปนะได้บอดี้ที่ใหญ่กว่าเลือกยากนะถ้าจะเอารถใหม่มาเทียบกับคูปแต่ทีนี้ถ้ายังคงความรู้สึกว่าขับเบนซ์อยู่เนี่ยผมถ้าเกิดขับแค่คนเดียวซะส่วนใหญ่ผมก็กลับเชียร์คูปนะผมกลับเชียร์คูปถ้าผมดูว่าเขาเริ่มต้นที่ GLA 250 AMG ได้แสดงว่าชอบสมรรถนะพอสมควรแล้วก็คงไม่ได้ใช้นั่งเยอะนะครับเปรียบเทียบ250 AMG ในตอนที่มันเป็น GLA พื้นฐานแพลตฟอร์มเป็น A-Class มันขับหน้าแต่ว่าเปรียบเทียบขนาดตัวรถกับกำลังแรงม้าสมรรถนะของเครื่องยนต์กับเกียร์แล้วเนี่ยเด่นกว่า E ทั้ง2คันนะนะครับพอมาเป็น E ซีดานเฉยมากอ่ะผมตัดออกไปก่อนเลยครับผมก็ตัดเหมือนกันจะเป็นเครื่อง CDI เหอะครับผมมันจะได้ความทนทานได้บล็อกดีเซลก็เหอะแต่มันมีบอดี้คูปอยู่อะเท่าในงบนี้ E250CGIปีแรกเกือบจะหมดรับประกันแล้วยังมีติดรับประกันอยู่ถ้าไม่เยอะยังมีติดรับประกันในงบนี้ได้น่าจะเป็นตัวเลือกที่สามารถที่จะพอฟัดพอเวียงกับ GLA 250 AMG ได้เพราะ GLA 250 AMG น่าสนใจจริงแต่ว่าปีหน้ามีการเฟซลิฟเล็กๆถ้าเกิดจะซื้อนะตอนนี้ก็เหลืออายุประมาณเกือบ1ปีที่จะมีการเฟซลิฟก็เฟซลิฟบอดี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่ชุดไฟหน้าไฟท้ายไฟเดย์ไทม์กับขอบกันชนเฉยเพราะนั้นถ้าเลือกคู่นี้แล้วขับคนเดียวผมเอา E250 CGI ครับเพราะว่า A มันดูแพลตฟอร์มเล็กไปนิดนึงคือเอาคูปใช่ไหมเอาเพราะเขามีตัวเลือกมาถึงคูปอ่ะเหมือนกันแล้วผมก็เชียร์เล่นได้ในงบนี้มันก็น่าจะเป็นคูปนะครับเอกฉันท์เอกฉันท์มากเอกฉันท์มีมุมแล้วก็คือถ้าเบนซ์เนี่ยบนโดยพื้นฐานแล้วผมยังชอบพื้นฐานที่เป็นเบนซ์แบบดั้งเดิมอนุรักษ์นิยมก็คือพื้นฐานขับหลังวางตามยาวถึงแม้ตัวพื้นฐานแพลตฟอร์มขับหน้าจะทำได้ดีแต่ว่าด้วยความเป็นเบนซ์แล้วเนี่ยผมว่ามันยังคงพื้นฐานเครื่องตามยาวขับหลังอยู่แล้วก็เรื่องเครื่องยนต์ถึงแม้ตัว 250CDI จะเน้นความประหยัดนะครับแล้วก็เน้นการใช้เยอะแต่ถ้าเรื่องของบอดี้แล้วเนี่ยมองยาวๆแล้วว่าตัวเบนซินยุคใหม่เนี่ยก็ไม่ได้กินน้ำมันมากนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานแบบเยอะมากต่อวันเนี่ย CGI ที่เป็น250คูปเนี่ยมันไปต่อได้ในราคาที่เราซื้อวันนี้กับราคาตอนใหม่ๆเนี่ยมันดูต่างกันเยอะครับแต่ถ้าเขาโดนมาขยักหนึ่งแล้วใช่เขาโดนมาขยักหนึ่งแล้วแล้วก็โฉมที่มันเฟซลิฟสุดท้ายก่อนที่มันจะเป็นโมเดลเชนอย่างโฉมปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับมันใช้ได้เลยครับโทรมาสอบถามได้นะครับยังรับสายอยู่นะครับ025309496-98นะครับข้อนี้ครับคุณสุรมิตรวิเคราะห์หน่อย iStop Mazda 2ข้อดีข้อเสียโอ้อันนี้คุยไปทีนึงแล้วนะสั้นก็คือเป็นเหมือนกับระบบที่เป็น Idling Stop หรือระบบที่เป็นหยุดรถหยุดเครื่องยนต์ให้อัตโนมัตินะครับเวลาที่เรากดจอดรถติดไฟแดงครับ iStop ก็ถือว่าเป็นระบบที่ใส่เข้ามาใน Mazda 2แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของช่วงเวลาในการหยุดเรื่องของอุณหภูมิเครื่องยนต์ยังไม่เหมาะสมก็จะไม่ดับให้เรื่องของอุณหภูมิอากาศภายในห้องโดยสารด้วยตามถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ถึงตามที่ตั้งไว้เครื่องก็ไม่ดับเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถในกลุ่มคาร์เซกเมนต์นี้ซึ่งปกติก็จะตะบี้ตะบันหยุดเป็นดับติดก็จะรำคาญแต่ถึงแม้ว่าจะมีความละเอียดในการหยุดดับมากขึ้นก็ยังไม่ค่อยเหมาะกับสภาพจราจรเวลาที่เราขับภายในเมืองที่เราเคลื่อนที่แล้วก็หยุดบ่อยมากสำหรับในเมือง15เมตรเนี้ยมัน
รำคาญนะครับมันเกินความพอดีไปนิดนึงก็ในเมืองอาจจะปิดแล้วก็ช่วงเวลาที่รถไม่ได้ติดมากนะก็เปิดใช้ก็ดีครับครับโอเคถ้างั้นไปพักเบรกสักครู่นึงครับไปพร้อมคุณแน่ๆ